การเข้าค่ายบำบัดเป็นวิธีการแบบเดิมใช้เม็เงินใช้ประมาณค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่พวกเราเห็นหรือทุกท่านเห็นนั่นเป็นข้อกังวลอยู่ก็คือเวลากลับมาแล้วมาอยู่ในสังคมก็จะกลับไปเสพต่อที่คุณหมอวาโยพูดถึงเรื่องของ retention rate หรืออัตราการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ไม่กลับไปเสพซ้ํานะครับต้องขออภัยคุณหมอวายโยนะครับ ก็ขอบคุณด้วยที่ท่านออกมาทักท้วงตัวเลขตรงนั้นเป็นตัวเลขที่เข้าลงผิดจริงๆเข้าดจจริงคือ5.55 5ครับจากเป้าหมาย60เนี่ยคือ55 retention rate ตรงนี้เนี่ยเขาใช้ตัวเลขการดูแลบำบัดรักษาดูแลไปถึง1ปีอย่างต่อเนื่องไม่สูญหายหารด้วยจำนวนผู้ที่ติดยาทั้งหมดในปีนั้นนะครับก็คิดออกมาตรงนี้เองครับเป็นเรื่องที่ขออนุญาตกับเรียนท่านประธานไป ข้อกังวลของเพื่อนสมาชิกได้รับแจ้งมาหมดเวลาแล้วขออีกนิดเดียวครับอีกสองนาทีของเพื่อนสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มจิตเวชนะครับเรื่องยามีปัญหาจริงๆผมยอมรับผมได้รับเรื่องและเริ่มดําเนินการให้ครับหนึ่งยาที่จําเป็นเราจะผลักดันเข้าสู่กรรมการยาแห่งชาติเพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นยาในมิญชียาหลักแห่งชาติเพื่อจะได้สิทธิประโยชน์ในการที่จะเบิกจ่ายแต่ช่วงที่ไม่มี ระยะเวลาที่ต้องรอนะครับผมได้ํำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้กลไกการบริหารจัดการแม้แต่เข็มละห5,000ันบาทเราก็ยอมนะครับที่จะใช้กลไกการบริหารจัดการเพื่อให้ยากับผู้ที่ปฏิเสธกินยาเพื่อให้เขาไม่มีอาการที่จะเป็นอันตรายต่อสังคมก็กลับเรียนกับเพื่อนสมาชิกที่ได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้